ธีล็อกและซ่อนแอป iPhone โดย Face ID กันเพื่อนกันแฟนแอบส่องแอปเราสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Trick ทริคดีๆเทคใหม่ๆที่คุณก็ทำได้วันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการล็อกแอปและซ่อนแอปด้วย Face ID ซึ่งก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ใหม่ที่มีตั้งแต่ iOS 18ขึ้นไปที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้กับเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยวิธีล็อกแอปด้วย Face ID ก็ทำได้ง่ายๆเลยเพียงแค่แตะแอปที่ต้องการล็อกค้างไว้เลือกต้องใช้ Face ID แตะที่ต้องใช้ Face ID ทีนี้เมื่อเปิดแอปในครั้งต่อไปก็จะต้องสแกน Face ID ก่อนทุกครั้งค่ะและถ้าต้องการยกเลิกการล็อกแอปด้วย Face ID ก็เพียงแค่แตะแอปที่ต้องการค้างไว้เลือกไม่ต้องใช้ Face ID จากนั้น Face ID ก็จะทำงานอีกครั้งเพื่อยกเลิกคำสั่งค่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกแอปที่จะล็อกได้นะคะจะมีแอปเริ่มต้นบางแอปเช่นแอปแผนที่นาฬิกาเครื่องคิดเลขที่จะไม่สามารถล็อกได้ค่ะส่วนวิธีซ่อนแอปด้วย Face ID ก็ทำได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะแต่แอปที่ต้องการซ่อนค้างไว้เลือกต้องใช้ Face ID แตะที่ซ่อนและต้องใช้ Face ID และซ่อนแอปค่ะโดยแอปที่ซ่อนไว้จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ซ่อนอยู่ที่คลังแอปนั่นเองและถ้าต้องการดูว่าโฟลเดอร์นั้นซ่อนแอปอะไรไว้บ้างจะต้องสแกน Face ID ก่อนทุกครั้งเพื่อเข้าไปดูแอปที่ซ่อนไว้ซึ่งแอปที่ซ่อนไว้นั้นก็จะไม่แสดงการแจ้งเตือนหรือการโทรใดๆจากแอปนั้นเลยค่ะส่วนวิธีการยกเลิกการซ่อนแอปด้วย Face ID ก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ซ่อนอยู่ที่คลังแอปแต่แอปที่ต้องการค้างไว้เลือกไม่ต้องใช้ Face ID เพียงเท่านี้ก็ยกเลิกการซ่อนแอปได้แล้วค่ะแต่แอปจะไม่กลับไปตำแหน่งเดิมในหน้าจอโฮมนะคะก็ต้องลากไปวางใหม่ค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการล็อกและซ่อนแอป iPhone ด้วย Face ID หากไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้ก็สามารถติดตามรายการ How to Trick ทริคดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน bugaboo.tv นะคะ